ก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่มีโมเมนต์หวานๆออกมารัวๆเลยนะคะสำหรับคู่ของมาริโอ้มาเรอร์กับจันจิค่ะล่าสุดฝ่ายหญิงก็เปิดใจเล่าจุดเริ่มต้นความรักกลางรายการหนึ่งนะคะซึ่งมาริโอ้นั้นเขาก็เล่าว่ามีโอกาสได้เจอกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ดูที่จันจิเขาเล่าถึงจุดเริ่มต้นความรักในรายการเพราะยอมรับว่าเขินแอบเห็นตัวอย่างรายการแล้วแหละแต่แบบไม่ติดนะถ้าอีกฝ่ายเขาจะเล่าเรื่องความรักออกสื่อและมีการแซวฝ่ายหญิงว่าแหมเวลาอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยพูดเนาะอยากฟังพี่โอเรียกจันจิว่าจันจิอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงได้ไหมไม่เอาเขินเรียกก็ปกติแหละเจอก็ไม่ค่อยคุยเขาไม่ค่อยบอกจะไปบอกตามรายการหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็แบบเขาได้แรงโอเพ่นมากขึ้นใช่ครับความรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ามันก็นานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้จักกันมาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรทำรายการคือยังไงไม่ครับก็คือหมายถึงว่าก็อยู่กันก็ไม่ได้พูดหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่รายการเขาถามนะครับก็มีต้องมีโอกาสต้องเล่าไม่เก่งสนิทก็ถามไปเพราะว่าทำไมตอนนั้นถึงมาคุยหรือทำไมตอนนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนจีบแล้วอ๋อไม่หรอกครับเขาแค่ส่งมาครับแต่ว่าผมมันก็ต้องอยู่ที่ผมด้วยว่าผมจะต่อหรือเปล่าคือตอนนั้นคือเราก็แอบเล็งๆเขาอ้าวเราก็ต้องมีใจสิถ้าเกิดจะต้องพูดเรื่องความรักเขาคือมาถามเราก่อนไม่ว่ามันพูดได้เท่าไหร่ยังไงก็ไม่นะครับเราก็ปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติว่าก็เลยไม่ได้คิดว่าต้องตอบยังไงแล้วเรามีไปตามดูไหมคะเวลาเขาไม่ออกดูดูครับดูแล้วเทปล่าสุดโอเคไหมยังไม่ได้ดูล่าสุดเห็นตัวอย่างมาแล้วเห็นตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างก็โอเคอยู่ดีครับคือเธอกำลังมาแรงเลยตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับพี่โอ้ถามพี่แอนเลยว่าทำไมมันต้องจริงทุกอย่างเลยขนาดขึ้นต้องขึ้นไงนะเตาไม้ไม้ไผ่เองปีนไม่ต้องใช้แสดงอีกทำไมมันต้องจริงทุกอย่างขนาดผมก็ไม่เข้าใจพี่แอนเหมือนกันแต่ผมก็รู้นะครับว่าลึกๆพี่แอนอยากให้ผลงานแล้วก็งานของเราออกมาสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยซึ่งตอนเราทำเราก็ท้อแหละครับแต่พอเราไปดูพอเราได้มาดูละครเราจริงๆเราก็รู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกว่าเราที่ทำไปมันก็คุ้มค่าที่เราสู้กันมาขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ